สวัสดีค่ะโอแก้วมณีนภัทรนันการมณีนะคะพบกับโอแล้ววันนี้โอจะมาแนะนำวิธีการทำเริ่มกิจกรรมพิเศษกับทางระบบพีคนะคะกิจกรรมพิเศษเนี่ยสำคัญยังไงก็คือว่ากิจกรรมพิเศษเนี่ยเป็นถ้าคุณร่วมกิจกรรมพิเศษครบกำหนดที่เราครบจำนวนนะคะจำนวนมากอ่ะที่เราระบุไว้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30อย่างเงี้ยคุณทำทุกวันทุกวันทุกวันทางระบบตรวจสอบได้ว่าคุณทำทุกวันหรือเปล่าทำได้กี่วันแล้วอย่างเงี้ยถ้าตรงตามที่สเต็ปที่เราตั้งเงื่อนไขไว้อย่างเงี้ยทางเราก็จะมีรายชื่อคนจากส่วนกลางนะคะส่งมอบให้นะคะก็คืออันเนี้ยเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์จัดสรรรายชื่อให้กับตัวคุณเองก็จริงนะคะคุณสามารถนั่นก็คือคุณหารายชื่อหาชื่อผู้หวังอ่ะหาคนที่จะมาร่วมทีมกับคุณได้ทางที่1 นะคะและทางที่2คุณใช้เว็บเนี่ยไปโปรโมทในถัดในที่ต่างๆทั้งแบบฟรีหรือว่าแบบใช้ทุนใช้เงินก็ได้อันนี้คือจะมีรายชื่อมาให้คุณอีกทางหนึ่งนะคะและช่องทางที่3ก็คือการที่คุณทำร่วมทำกิจกรรมพิเศษกับทางระบบพิกอย่างเงี้ยทำทุกวันนะคะทางเราเห็นว่าคุณตั้งใจขยันขันแข็งแล้วก็ทำได้ครบตามกำหนดเงื่อนไขเงี้ยทางเราก็จะมีรายชื่อจากส่วนกลางส่งไปให้คุณด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของการทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันนะคะแล้วมาดูนะคะก่อนอื่นนี่คือเราต้องเข้าระบบก่อนนะคะสำหรับคนที่มี ID กับทาง Passive Income Seed แล้วเนี่ยก็คือการที่จะมี ID กับทาง Passive Income Seed ได้คุณก็ต้องมี ID กับทาง Genesis Global ก่อนนะคะเพราะว่าเราทำงานระบบพิกระบบ Passive Income เนี่ยเราอยู่ทำงานอยู่กับบริษัทแว็กนะคะแว็กกรุ๊ปประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำการตลาดให้ที่ทำการตลาดให้กับบริษัทเจเนโกโบนะคะผู้ที่จ่ายรายได้ให้กับเราตรงนี้ก็คือบริษัทเจเนโกโบนะคะไม่ใช่ระบบพีกนะคะการทำเราทำตลาดให้กับเจเนโกโบแล้วเจเนโกโบตอบแทนจากตอบแทนผลกำไรให้กับเรานะคะตรงนั้นนะคะโอเคมาเข้าระบบกันเลยนะคะก็คือเข้าระบบแบบเข้าสู่ระบบนักธุรกิจเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วได้ทำการอัปเกรดนักธุรกิจแล้วนะคะเราก็เข้ามาเลยนี่คือหน้าแรกมันจะขึ้นหน้าป๊อปอัพของคุณบอยพัชภูมินะคะแล้วก็เราต้องมาทุกครั้งที่เราเข้าระบบเนี่ยโอ้แนะนำให้เข้ากันทุกวันนะคะ1ก็คือเข้ามาดูว่าคุณบอยเนี่ยจะมีการทักทายสมาชิกยังไงนะคะให้ข้อมูลอะไรกับเขาบ้างนะคะบางทีจะเป็นข้อมูลใหม่ๆนะคะเราไม่ควรพลาดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นประจำเดือนนะคะทุกครั้งที่มีแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีทั้งของพิกเองนะคะทั้งของกลุ่มพิกของจากทางแว็กแล้วก็จากทางเจเนโกโบเราได้รับ3ทางเลยนะคะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะโอเคนะคะเมนูข้างซ้ายมือตรงนี้นะคะมาข้างล่างนะมันจะบอกว่าร่วมกิจกรรมพิเศษตรงนี้นะคะเห็นไหมโอเคนะกิจกรรมพิเศษแล้วก็คลิกเข้าไปเลยที่กิจกรรมแล้วก็ข้างล่างนี้จะบอกว่าร่วมกิจกรรมพิเศษนะคะเราก็คลิกเข้ามานะคะตรงเนี้ยคือกิจกรรมที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างนะคะเราต้องเลือกมาทำเลยอันเนี้ยห้ามคลิกตรงนี้นะคะจะไปคลิกตรงข้อแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าจะทำกิจกรรมอะถ้ามาคลิกตรงนี้มันจะไม่สามารถส่งการบ้านได้นะคะโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเราจะเลือกทำกิจกรรมสมมติว่าโอจะลงทะเบียนกับทาง Twitter นะคะเราก็มาเลือกทำตรงนี้เลยคลิกธงสีฟ้านี่นะคะเลือกทำกิจกรรมเราต้องคลิกตรงนี้นะคะอย่างถูกต้องเราจะได้ส่งการบ้านได้ง่ายขึ้นนะคะคลิกปุ๊บนี่เขาก็จะบอกว่านี่ค่ะคือเราต้องทำยังไงบ้างเข้าสู่ระบบ Twitter นะคะให้เรากรอกนะคะการลงทะเบียนกับ Twitter ก็คล้ายๆกับลงทะเบียนอีเมลนี่แหละค่ะมันไม่ยากเลยนะคะทำตามที่เขาบอกตามในรูปเนี่ยถ้าเราทำไม่เป็นแล้วก็มาดูรูปหนึ่งตามรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาจะแนะนำเราว่าต้องทำยังไงทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีอีเมลจากทาง Twitter นะคะส่งไปให้อีเมลที่เราใช้กรอกใน Twitter เนี่ยค่ะเราต้องไปดูเช็คอีเมลนะคะเพื่อที่จะทำการยืนยันนะคะยืนยันว่ายืนยัน Twitter ยืนยันการใช้ Twitter อีกทีนึงนะคะนั้นแปลว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะโอเคนะวิธีส่งการบ้านนะคะหลังจากคนที่ยังไม่มี Twitter นะคะก็ทำการลงทะเบียนทั้งหมดได้เลยตามที่เขาบอกแต่คนที่มีแล้วเนี่ยเราใช้การลักไก่เลยแล้วกันนะคะโอเคลักไก่ยังไงนะคะก็คือว่าโอเนี่ย
มี Twitter แล้วนะคะง่ายๆนี่ค่ะนี่คือโอนมี Twitter ของโอแล้วนะคะมาคลิกที่โปรไฟล์ของเราเองเลยคลิกที่รูปเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะเป็นโปรไฟล์ของเรานะสิ่งที่เราต้องทำนะคะเอาไปส่งการบ้านในกิจกรรมพิเศษที่เราร่วมทำก็คือเราต้อง copy link ข้างบนเนี่ยค่ะcopy link เลยง่ายๆนะคะลักไก่เอาง่ายๆเลยนะคะพอ copy ปุ๊บนี่แล้วก็เลื่อนลงมานี่เขาบอกให้ส่งการบ้านตรงนี้ค่ะนี่ช่องนี้เขาจะให้ส่งการบ้านนะคะแล้วก็มาส่งการบ้านตรงนี้แหละปุ๊บเข้าไปนะคะถูกต้องแล้วก็กดโอเคนะคะต้องกดโอเคแล้วทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ยืนยันการบันทึกข้อมูลนะคะยืนยันบันทึกข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้นะคะหลายๆคนว่ามันกำลังรอตรวจสอบอยู่อะคนโอ้ทำไงดีอะต้องรออยู่หน้านี้ตลอดไปเลยไม่ต้องแล้วค่ะอันนี้ก็คือการเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือตรงที่เหลือจากนี้ก็คือเป็นของฝั่งของแอดมินแล้วว่าเขาจะมาตรวจการบ้านยังไงในระหว่างนี้เราก็ไปดูศึกษาวิดีโอรอไปก่อนก็ได้นะคะดูผังสายงานตัวเองไปก่อนก็ได้หรือว่าเข้ามาปรับเปลี่ยนมาแก้ไขอะไรของเราทางตรงนี้ก็ได้นะคะการบ้านเราทำไปได้วันละข้อเท่านั้นเองนะคะทำเยอะไม่ได้นะคะแต่สำหรับโอที่ตรวจการบ้านถ้าการบ้านคุณผ่านอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีเมลส่งไปบอกคุณว่ายินดีด้วยนะการบ้านคุณผ่านแล้วนะคะแต่ถ้าคุณทำไม่ผ่านนะคะบางคนเนี่ยจะมีบางหัวข้อเนี่ยค่ะการบ้านเราจะมีแบบว่าใส่แฮชแท็กไปด้วยนะคะหรือคำบังคับนี่แหละค่ะเราต้องใส่บางคนลืมใส่นะคะการถ้าลืมใส่แบบนั้นการบ้านก็ไม่ผ่านนะคะคุณต้องกลับไปแก้ภายในวันนั้นนะคะถ้าไม่ผ่านวันนี้จะไปแก้พรุ่งนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะข้อความการบ้านอันเก่ามันก็จะลบไปหมดเลยนะคะถ้าไม่ผ่านวันนี้ก็ทำไม่เสร็จวันนี้เลยนะคะเราทำได้แค่ครั้งเดียวเองแล้วกลับมาอยู่หน้าเอิมเนี่ยค่ะนี่ร่วมกิจกรรมพิเศษนี่เราก็ยังอยู่ด้านนี้ก็คือยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากทางแอดมินนะคะเราต้องให้แอดมินตรวจการบ้านของเราก่อนว่าถูกต้องนะคะแล้วก็เรารับอีเมลยืนยันไปเลยนะคะหรือว่าก็ออกจากระบบไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าไปทำอย่างอื่นต่อก็ได้นะคะตรงนี้นะง่ายๆเองนะคะไม่ยากนะคะการทำกิจกรรมพิเศษเนี่ยทำได้ทุกวันนะคะง่ายๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะตรงนี้ไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของใครนะคะรายชื่อเราก็จะมอบให้คุณเองถ้าคุณได้ครบตามกำหนดที่เราตั้งเงื่อนไขไว้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาพบกับโอ๋อีกในคลิปหลังจากในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะว่าโอ๋จะมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำทุกคนกันบ้างนะคะแต่สำหรับวันนี้โอ๋ก็สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะลิงก์วิดีโปรโมททุกคนเนี่ยสามารถเข้าดูได้เลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะติดต่อโค้ชผู้แนะนำอันนี้ก็คือติดต่อกับตัวโอเอนะคะสำหรับทีมงานของโอเนาะโอเคนะคะโปรไฟล์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย